นี่กล้องโซนี่นี่ก็กล้องโซนี่ตัวด้านบนนี้ก็กล้องโซนี่บอกแล้วว่าสำหรับเรื่องของการถ่ายคลิปนะคะอุ้มเนี่ยใช้โซนี่ Alpha 7C มาโดยตลอดเลยก็คือกล้องตัวหน้าแล้วก็กล้องตัวท็อปด้วยวันนี้อุ้มจะพาทุกคนมาอัปเกรดไปพร้อมๆกันค่ะเพราะว่านี่คือ Sony Alpha 7C 2นะก็ต้องเรียกว่ามันมีหลายอย่างนะคะที่เพิ่มเติมขึ้นมาโดยเฉพาะในเรื่องของ AI หลายคนจะบอกว่าเอ้ยพี่อุ้มกล้องมันจำเป็นต้องมี AI หรือเปล่ามันขึ้นอยู่กับฝีมือของคนถ่ายหรือเปล่าบอกตรงนี้เลยค่ะว่าAI ที่วันนี้ผมจะเอามาเล่าให้ฟังเป็นเรื่องราวที่ทำให้เนี่ยเวลาที่คนถ่ายภาพก็จะมีทั้งคนที่เป็นโปรเฟสชันนอลเนาะกับเป็นคนธรรมดาก็จะทำให้ทั้งคู่เนี่ยถ่ายภาพได้ง่ายมากยิ่งขึ้นถ่ายวิดีโอได้ดีมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะการที่แบบบางคนนะคะไปทำคอนเทนต์คนเดียวนะวันนี้เนี่ยอยากจะให้ดูนะทั้งคนที่เป็นครีเอเตอร์ด้วยนะคะแล้วก็คนธรรมดาที่อาจจะอยากได้กล้องสักตัวนึงเนี่ยในการพกพาไปถ่ายแบบ family นะคะไปถ่ายครอบครัวว่ามันจะเวิร์กยังไงบ้างพร้อมแล้วไปเริ่มกันเลยและสำหรับสิ่งที่คนนะคะชอบกล้องโซนี่มากที่สุดอย่างอุ้มเนี่ยสิ่งที่ชอบมากๆเลยก็คือเรื่องของการโฟกัสนั่นเองนะคะการโฟกัสแท็กกิ้งทำได้ดีมากๆอย่างตอนนี้เนี่ยกล้องหน้าอุ้มคือ Alpha 7C ใช่ไหมคะอุ้มดูที่จอมันไม่เคยหลุดจากตาอุ้มเลยมันแท็กแบบโอ้โหแบบไม่ยอมปล่อยเลยนะทุกคนแต่ว่าครั้งนี้ค่ะกับตัว Alpha 7C 2นะมันแอดวานซ์กว่านั้นค่ะด้วยการใส่ AI Auto Focus Tagging เข้ามานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาไม่ได้แท็กเนี่ยแค่ดวงตาเรานะทุกคนเขาสามารถแยกนะคะไปถึงไอ้นี่เลยตัวที่เป็น Human Pose Estimation ลองนึกภาพง่ายๆบางทีเนี่ยเวลาเราไปถ่ายภาพหรือว่าถ่ายคลิปนะคะแบบของเรามันไม่ได้อยู่แบบนั่งหน้ากล้องแบบนี้มันอาจจะมีจังหวะต้องหันข้างหันหลังเดินไปไกลอะไรแบบนี้นะคะตัวนี้ยังแท็กได้อยู่ซึ่ง Amazing มากอุ้มเล่าแบบนี้เนี่ยอาจจะไม่ค่อยเห็นภาพขอพาไปดูเดโมดีกว่านะคะว่าหลังจากอุ้มไปเทสมาเนี่ยมันมีอะไรบ้างเริ่มจากซีนแรกนะคะมาวัดกลิ่นของ AI กันค่ะอันนี้อุ้มลองเนี่ยหันหลังนะแล้วก็ขยับตัวเร็วๆดู AI นะคะเขาก็พยายามเนี่ยแท็กตัวเราโดยที่มันไม่จำเป็นจะต้องมาแท็กที่หน้าหรือว่าหัวต่อไปนะคะเพราะว่าเขาแท็กที่ด้านข้างตัวของอุ้มหรือว่าด้านหลังได้เลยอันนี้แหละคือเรื่องของ Human Pose Estimation นะคะเขาจะจับเนี่ยท่าทางของมนุษย์เนี่ยท่าทางของเราเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะไม่หลุดโฟกัสนะคะก็ยังสามารถแท็กได้แม้เราเดินไปเดินมาลองดูตัวอย่างกันดีกว่าซีน2กันบ้างนะคะอันนี้จะลองแกล้ง AI ดูโดยการเอาหนังสือบังหน้าแล้วเอาออกอย่างเร็วๆนะคะเฮ้ยมันโฟกัสเร็วมากมันแท็กไว้ตลอดเวลานะก็คือถึงจะมีอะไรมาบังหน้าเรานะคะก็ยังคมชัดงั้นโอ้เดี๋ยวมันง่ายไปใช่ป่ะอุ้มขอเดินออกจากเฟรมนะคะแล้วเดี๋ยวจะกระโดดเข้ามาเดี๋ยวดูกันว่ามันจะโฟกัสเป็นไงบ้างปึ๊บโฟกัสทันทีเก่งมากจริงงั้นเมื่อกี้มันอาจจะง่ายไปทุกคนขอแอบอยู่หลังต้นไม้นะเพื่อใครเนี่ยไปถ่ายซีนนะที่แบบอุ๊ยอาจจะต้องหลบอยู่หลังต้นไม้แค่อุ้มโผล่หน้าออกมานิดเดียวมันก็โฟกัสแล้วว่ะดูดิอันนี้คือเรื่องของความไวนะคะในการแทร็กเนี่ยใบหน้าของเราอ่ะเดี๋ยวอุ้มมีตัวอย่างให้ดูแล้วกันเป็นไงบ้างคะดีงามมากนะอุ้มคิดตลอดนะเวลาที่เราถ่ายภาพหรือวิดีโอนะคะทุกอย่างมันถูกบันทึกในเมมโมรีเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยอะไรที่มันผ่านไปแล้วมันก็ส่วนใหญ่ก็จะแบบกลับไปแก้ไขเนี่ยลำบากนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ดีที่สุดนะคะก็คือการที่ AI เนี่ยมาอุดรอยรั่วหรือว่าช่องว่างของเทคโนโลยีนะคะทำให้เนี่ยตัวกล้องการแท็กกิ้งต่างๆเนี่ยมันทำได้ดีขึ้นนะคะอันนี้คือเรื่องที่หนึ่งงั้นมาต่อที่เรื่องที่2นะคะเป็นเรื่องที่ประทับใจที่สุดในโหมดของ AI ของตัวนี้เลยก็คือ AI Auto Framing เป็นสิ่งที่อุ้มเคยเห็นมาก่อนแต่ถ้าถามว่าใครที่ทำได้ดีมากๆก็คือตัวนี้นะทุกคนเจ้า Alpha 7 C2 เนี่ยเก่งโคตรเลยเดี๋ยวมีตัวอย่างให้ดูว่าเป็นยังไงนะคะแต่เล่าให้ฟังคร่าวๆก่อนละกันการทำงานของตัว AI Auto Framing ค่ะลองนึกภาพว่าสมมติเราไปเที่ยวคนเดียวหรือว่าเรานั่งทำงานคนเดียวแบบนี้นะคะคุณจะต้องเนี่ยให้น้องตัดต่อเนี่ยช่วยเอาแบบว่าเอ้ยช่วยเฟรมนี้เข้ามาใกล้หน้าเราถอย
ยออกไปนะคะอุ้มขยับตัวก็ต้องเนี่ยเดินไปหมุนปรับกล้องมาให้เราเห็นซึ่งการทำงานคนเดียวมันยากมากทุกคนแต่ว่าพอเรามี AI Auto Framing นะคะอุ้มสามารถไปเที่ยวคาเฟ่ทำงานคนเดียวถ่ายแบบซูมเข้าซูมออกนะคะเดินไปทางซ้ายทางขวามันก็ซูมตามแบบนี้ได้เลยนึกภาพไม่ออกใช่ไหมเดี๋ยวอุ้มมีเดโมให้ดูค่ะว่ามันหน้าตาเป็นยังไงงั้นมาเริ่มที่อันนี้แล้วกันนะคะให้สังเกตตรงสี่เหลี่ยมนะที่เป็นรอบตัวอุ้มนะคะตอนนี้เนี่ยตัวเฟรมเนี่ยจะถูกครอปเข้ามานะคะจัดคอมโพสให้อัตโนมัติเลยแล้วก็จะขยับตามเราไปด้วยนะคะอุ้มเนี่ยขยับมาทางซ้ายเนี่ยของเฟรมแล้วตัวกล้องเนี่ยก็จะอยู่กับเรานะคะเฟรมจะอยู่แบบนี้หรือเราเดินเนี่ยกลับมานะคะกลับมานั่งก็จะจัดเฟรมให้เช่นเดียวกันมันเลยออกมาเป็นแบบนี้ทีมเลยอยากรู้นะคะว่าขอบเขตของมันเนี่ยเป็นยังไงบ้างค่ะก็สังเกตดูว่าเราก็ยังสามารถที่จะเดินเนี่ยเข้าๆออกนะคะเดินซ้ายเดินขวาของเฟรมได้หันหลังก็ยังจับเราอยู่เว้ยอันนี้แหละคืออิทธิฤทธิ์ของ AI นะคะเพราะถ้าไม่มี AI เนี่ยอันนี้น่าจะเล่นยากเหมือนกันเนาะอันนี้ก็เป็นความง่ายนะคะออกมาเป็นแบบนี้ขอลองดูอีกสักหนึ่งทีนะคะต้องบอกว่าสิ่งที่มันเก่งกว่านี้อีกก็คือเราสามารถทำนะคะให้มันดีเลย์ได้ประมาณ 15-30 วิแล้วก็ยังสามารถกั้นค่านะการครอปได้นะคะเผื่อใครเนี่ยไม่ชอบให้มันครอปไปใกล้มากนะก็เลือกเนี่ยเซตระยะห่างออกมาได้นะคะเลือกความเร็วเนี่ยในการแฮกกิ้งได้นะคะหรือถ้ามาหลายคนค่ะแล้วก็เลือกได้ว่าจะให้โฟกัสใครนั่นเองอ่ะตัวอย่างออกมาแบบนี้ทีนี้ค่ะเวลาที่เราถ่ายภาพเนี่ยหรือว่าถ่ายวิดีโอเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยได้ถ่ายคนอย่างเดียวใช่ไหมก็จะมีเป็นสายสัตว์เลี้ยงอย่างอุ้มเลี้ยงแมวชอบถ่ายแมวมากนะคะหรือเวลาเราไปสวนสัตว์นะก็จะเจอกับวัตถุหรือว่าสิ่งของหรือว่าสัตว์อื่นๆเพราะฉะนั้นเนี่ยเจ้าตัวนี้ค่ะมันมาพร้อมกับ AI Subject Recognition นั่นเองค่ะการทำงานง่ายเลยทุกคนมันจะอยู่ตรงนี้นี่เขาเนี่ยเห็นนะคะน้องโอไซของอุ้มเนี่ยเป็นสัตว์เลี้ยงเนาะเป็นสัตว์นะคะมันก็จะสามารถแทร็กเนี่ยหน้าได้อุ้มขยับกล้องนะเห็นไหมมันก็จะทำการแทร็กตามนะคะทีนี้ถ้าอุ้มทำการเปลี่ยนปุ๊บเป็นนกใช่ไหมก็ไม่แทร็กแล้วหรือว่าเป็นผีเสื้ออันนี้ไม่ใช่ผีเสื้อนะคะเราเลือกได้หลายอย่างนะเป็นคาร์เป็นเทรนนะคะเป็นแอร์เทรนก็ได้อันนี้คือเป็นคนเป็นปกติเนาะหรือว่าเป็นแอนิมอลเป็นเบิร์ดนะคะก็ให้เขาเลือกเอาและหลังจากนั้นเนี่ยมันก็จะทำการแท็กกิ้งเนี่ยง่ายๆแบบนี้เลยเพราะฉะนั้นทุกคนเดี๋ยวอุ้มมีตัวอย่างนะคะที่อุ้มเนี่ยถ่ายแมวนิดนึงว่ามันออกมาเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวลองดูนะคะนี่อุ้มถ่ายเจไดดูคือโคตรเก่งทุกคนเขาเนี่ยแท็กแมวดีมากแท็กแมวได้เลเวลเดียวกับคนเลยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เขาเนี่ยคือแมวเนี่ยขยับตัวเร็วใช่ไหมคะเราก็จะมีแบบแอคชั่นอะไรแบบน่ารักน่ารักโดยที่เราเนี่ยไม่รู้ตัวถ่ายไม่ทันบ้างอะไรบ้างนะคะแต่ว่าเจ้ากล้องตัวนี้จัดการได้ดีหมดเลยหรือจะเป็นซีนอะไรแบบนี้นะคะก็คืออย่างตัวเนี้ยจะขยับตัวเร็วมากนะอันนี้เนี่ยต้องใช้ AI ในการช่วยแท็กจริงๆนะไม่งั้นไม่รอดอย่างแน่นอนนะเวลาเขาขยับมาใกล้เราอะไรอย่างนี้นะน่ารักเนาะน่ารักอันนี้คือความเก่งของโซนี่ตัวนี้แหละหรืออย่างช็อตนี้นะคะอุ้มกลับมาแท็กคนดูบ้างนะเนี่ยอุ้มร้องให้บีมนะคะขยับมือขยับบังหน้าหันลงหันหลังนะคะแล้วก็ทำออโต้เฟรมมิ่งไปด้วยในตัวอันนี้นี่คือการรวมมิดเลยดูดิภาพมันดูมีชีวิตเนาะวิดีโอมันดูแบบมีอะไรอะไรมากยิ่งขึ้นทั้งที่อุ้มเนี่ยยืนอยู่จุดเดิมเลยนะทำให้ไม่ต้องมา movement อะไรเยอะมากนะคะทำงานได้ดีจริงๆอุ้มมีตัวอย่างอื่นๆด้วยไปลองดูI'm not afraid to
เป็นไงบ้างคะตัวอย่างภาพที่อุ้มไปถ่ายมาคือมองงี้อุ้มเนี่ยประทับใจตัว Alpha 7C เป็นหุ่นเดิมอยู่แล้วพอมาเป็น Alpha 7C 2นะมันก็มีความเก่งมากขึ้นในเรื่องทาง AI เองนะคะแล้วก็ประสบการณ์ในการใช้งานจริงของอุ้มเนาะตัวนี้เนี่ยหลายคนจะบอกว่าพี่อุ้มมันเหมาะสำหรับงานวิดีโอหรือเปล่าก็ต้องบอกว่ามันเป็นไฮบริดคาเมราทุกคนคุณสามารถเอาไปถ่ายภาพก็ได้เอาไปถ่ายวิดีโอก็ได้และสิ่งที่มันดีขึ้นกว่าตัวเดิมนะก็คือตรงเนี้ยมันจะมีการปรับนะคะที่ทำให้เราเนี่ยเข้าถึงเมนูต่างๆได้เร็วมากขึ้นอุ้มต้องการถ่ายภาพอุ้มเลื่อนคลิกเนะนะแล้วก็มาเลือกเอาว่าจะเอาเป็นโหมดแมนนวลนะคะเป็น S เป็น A เป็น P หรือว่าเราเนี่ยจะสลับมาถ่ายวิดีโอแล้วก็เลื่อนมาแกร็กหนึ่งแล้วก็เลือกได้นะว่าจะเอาเป็นโหมดแมนนวลหรืออะไรแบบนี้นะคะซึ่งทุกอย่างเนี่ยมันจัดวางมาส่วนตัวอุ้มดีขึ้นเยอะมากนะคะในหลายๆฟังก์ชันเลยรู้สึกจับเนี่ยถนัดมือมากยิ่งขึ้นนะคะคืองานประกอบเนี่ยมันดีงามอยู่แล้วเนาะแล้วก็ทรงของมันเนี่ยมันเป็นทรงคอมแพคเนาะเพราะฉะนั้นคุณสามารถที่จะเอากล้องโฟล์เฟรมตัวเนี้ยพกพาไปไหนก็ได้นะไปถ่ายร่องถ่ายรูปนะคะยกขึ้นมาไม่รู้สึกตกใจนะแล้วก็ต้องบอกว่าตระกูลนี้ Alpha 7C เนี่ยเป็นอะไรที่อุ้มชอบตั้งแต่ตัวแรกพอเป็นตัวนี้นะคะก็ได้หน้าตาที่คล้ายๆเดิมนะเราก็ฟินอย่างนี้อยู่แล้วนะคะเป็นสีที่อุ้มชื่นชอบเนาะถามว่าน้ำหนักมันเป็นยังไงบ้างถ้าไม่รวมเลนอ่ะเดี๋ยวช่างให้ดูเลยละกันอ่ะน้ำหนักนะคะถ้าไม่รวมเลนเนี่ยจะอยู่ที่513กรัมนะคะ 513.5 กรัมเพราะฉะนั้นเนี่ยมันขึ้นอยู่กับน้ำหนักเลนของคุณว่าคุณเนี่ยไปเปลี่ยนใช้งานกับเลนตัวไหนนะคะเลนเบาๆของ Sony มีเยอะแยะมากมายแต่ว่าเลนตัวนี้นะตัวนี้คืออะไรอ่ะ 24-50G ดีมากนะ 24-50G 2.8 ตัวนี้นะคะดีมากนะเพราะว่ามันมีระยะเนี่ยให้เราเลือกใช้งานเยอะนะคะสำหรับเองเนี่ยเอามาใช้แล้วก็รู้สึกติดใจมากๆนะติดใจมากๆเลยตัวนี้เองนะคะก็จะสามารถใส่นะพวกแบบว่าฟิลเตอร์ต่างๆได้นะมีโปรไฟล์ฟิลเตอร์ Creative Look นะคะหลากหลายรูปแบบให้เราเลือกสรรนะในการใช้งานนะคะแล้วก็การสั่นตัวนี้จะเป็น5แกนนะคะจะมีการสั่นแบบไฟฟ้า5แกนแล้วก็มี AIS มาให้ด้วยนะคะก็ลดการสั่นได้ถึง7สต็อปเนาะแล้วก็สามารถถ่ายวิดีโอเนี่ยแบบ 4K 60 fps ได้เนียนๆค่ะแบตเนี่ยก็จะอยู่ได้นะถ่ายรูปเขาเคลมประมาณ530รูปนั่นเองค่ะเอางี้มันก็มีข้อชมไปเยอะแล้วเนาะมีข้อที่อุ้มเป็นข้อสังเกตนิดนึงแล้วกันนะคะก็เป็นในเรื่องของความร้อนก็จะมีอยู่นิดนึงนะถ้าเอาไปใช้งานจริงเราจะรู้สึกว่ามันมีความร้อนอยู่บ้างนะคะในการใช้งานโดยเฉพาะใครที่ถ่ายแบบระยะเวลานานๆ นะคะหรือว่าไปใช้กลางแจ้งแดดแรงๆตอนนี้เนาะจนไปถึงนะคะในเรื่องของการสั่นเองเนี่ยสำหรับอุ้มเนี่ยตัวนี้อาจจะยังไม่เหมาะสำหรับเดินถ่ายปกตินะคะควรจะแบบใส่กิมบอลนิดนึงนะเพื่อให้ทุกอย่างมันดูสเตเบิลนะคะมันดูเสถียรมากยิ่งขึ้นแต่ว่าโดยรวมก็ถือว่าพัฒนาขึ้นมาได้ดีมากๆแล้วเพราะฉะนั้นนะคะวันนี้ขอฝากนะ Sony Alpha 7C 2นะคะตัวนี้หาใครที่กำลังหากล้องฟูลเฟรมดีๆสักตัวหนึ่งตัวนี้ถูกใจคุณอย่างแน่นอนนะคะเหมือนที่อุ้มเนี่ยใช้งานมาตลอดนั่นเองวันนี้ไปแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่โอกาสหน้าเดี๋ยวเจอกันสวัสดีค่ะ